ผมมีความรู้สึกว่าความทรงจำคือสิ่งที่สร้างตัวตนไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะแย่ทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตล้วนหล่อหลอมให้เราเติบโตและเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเราในปัจจุบันนี้หากเราไม่มีความทรงจำเหล่านั้นเราก็อาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหูฟังและบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับผมกู้คูลเลอร์ลิสในโชว์ไทม์พอดแคสต์เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้คูลเลอร์ลิสและนี่คือรายการโชว์ไทม์ by Mission to Pluto นะครับในอาทิตย์นี้เนี่ยผมมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ตั้งแต่ผมได้ทำพอดแคสต์เรื่องเกี่ยวกับหนังเป็นต้นมาเนี่ยได้รับคำขอให้หยิบยกมาพูดถึงกันค่อนข้างจะหลายครั้งพอสมควรนะแล้วก็เป็นหนังที่ผมไม่เคยรับชมมาก่อนด้วยนะครับน่าจะเป็นโอกาสดีที่จะหยิบยกหนังเรื่องนี้มาพูดคุยกันนั่นก็คือ Eternal Sunshine of the Spotless Mind นะครับแน่นอนก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของหนังผมก็ต้องขออนุญาตเตือนอย่างที่เคยเตือนคุณผู้ฟังในทุกๆเทปทุกๆตอนนะครับว่าถ้าใครที่อยากจะเสพอรรถรสเรื่องราวของหนังด้วยตัวเองก็ขอให้หยุดพอดแคสต์ตอนนี้ไว้ก่อนไปชมหนังเรื่องนี้ให้เรียบร้อยแล้วเรามาคุยกันในส่วนของคอมเมนต์ด้านล่างนะครับEternal Sunshine of the Spotless Mind เนี่ยนำแสดงโดยจิมแคร์รีแล้วก็เคทวินสเลตนะนางเอกไททานิกของเรานั่นเองนะแล้วก็จิมแคร์รีนี่ก็น่าจะเป็นดาราที่ในยุคนึงก็น่าจะเรียกได้ว่าคุ้นหน้าคุ้นตาของเขาเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าคนอาจจะได้รู้จักเขาจดจำเขาได้ในฐานะดาราที่เล่นหนังตลกเสียมากกว่าทีนี้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าแกเล่นหนังตลกอย่างเดียวนะแกก็มีหนังที่แบบดราม่าอะไรหลายๆเรื่องอยู่นะแบบก็มี The Truman Show อะไรแบบนี้ก็มีนะครับหนังที่จิมแคร์รีเล่นในบทที่แบบว่าไม่ตลกนะครับก็แบบว่าฉีกจากจุดที่คนเคยจำเขาได้อยู่บ้างแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตอนที่หนังออกฉายครั้งแรกช่วงประมาณปี2004เนี่ยเทรลเลอร์ของหนังหรือว่ามาร์เก็ตติ้งของหนังเนี่ยทำให้หนังเรื่องนี้ดูเป็นหนังตลกนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นหนังรักที่แฝงปรัชญาอะไรบางอย่างที่เป็นประเด็นน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมนำหนังเรื่องนี้มาคุยกันถามว่าเหตุการณ์ของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระเอกของเรานะครับจิมแคร์รีเนี่ยไปเที่ยวทะเลนะก็ไปเดินเล่นชมนกชมไม้แล้วก็เขาเหมือนจะเป็นคนที่พูดคุยกับตัวเองจดโน้ตบันทึกตลอดเวลาดูเปล่าเปลี่ยวดูเหงาเหงาเนี่ยแต่ว่าในขณะที่เขากำลังเดินทางกลับเนี่ยตลอดเส้นทางตั้งแต่ตอนที่อยู่ชายหาดริมทะเลเขาก็จะไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีส้มฉูดฉาดมากสีแบบตองอ่อนแบบเห็นสังเกตได้ตั้งแต่ไกลแต่ว่าต่างคนก็ต่างอยู่แบบไม่ได้ใกล้ชิดกันนะเขาก็ได้แบบเหลือบๆมองๆเจอกันที่บนหาดเจอกันบนชานชาลาสถานีรถนะครับแล้วก็ขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันนั่งรถกลับด้วยกันไอ้พอไอ้คนเรามันเหมือนกับเจอกันหลายๆเหมือนกับเจอกันมาตลอดเป็นช่วงๆเนี่ยในตลอดวันเนี่ยตัวผู้หญิงนะครับก็คือนางเอกก็เริ่มรู้สึกว่าชวนคุยสักหน่อย small talk สักหน่อยฝรั่งก็จะมีความเป็นประมาณนี้เยอะนะครับถ้าเป็นคนเอเชียหรือว่าคนไทยเนี่ยเราอาจจะไม่มีอารมณ์มูดประมาณนี้เท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าเราขึ้นรถเมล์เห็นคนคนหนึ่งขึ้นพร้อมกันลงป้ายเดียวกันต่อรถไฟฟ้าด้วยกันอะไรเงี้ยคุณจะมีความกล้าแบบเดินเข้าไปทักแบบสวัสดีค่ะหรือสวัสดีครับแล้วก็ทำความรู้จักไหมผมว่าวัฒนธรรมในบ้านเราก็อาจจะไม่เอื้ออะไรแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ฝรั่งก็ทำเนี่ยนางเอกก็เข้าไปชวนพระเอกคุยสัพเพเหระลมฟ้าอากาศนิดๆหน่อยๆแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีความตอนแรกๆก็เหมือนกับทำความรู้จักกันก็มีออกวอร์ดนิดนึงมีความแบบอีหยังวะแบบมึนๆงงๆไอ้คนๆนี้มันเป็นยังไงกันแน่แต่สุดท้ายแล้วทั้ง2คนลงจากรถด้วยกันแล้วพระเอกก็ออฟเฟอร์ขอขับรถไปส่งนางเอกที่บ้านซึ่งนางเอกก็ตกลงทั้งคู่ก็กลับไปที่บ้านมีการชวนขึ้นไปดื่มอะไรกันเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังไม่มีสัมพันธ์อะไรกันเกินเลยมีการให้เบอร์โทรกันไว้แล้วก็นัดกันบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะเดี๋ยวไปเที่ยวกันอะไรแบบนี้นะครับทั้งคู่ก็ไปเที่ยวกันแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่ด้วยกันค่ำคืนหนึ่งก็ยังเป็นการเดทธรรมดาแหละยังไม่ได้มีอะไรกัน
ภาพตรงนี้ของหนังก็ตัดไปแล้วก็ไปเริ่มเส้นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าดูผ่านๆดูเผินๆดูครั้งแรกจะเข้าใจไทม์ไลน์ยากมากเพราะว่ามันมีการโดดไปโดดมาระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเหตุการณ์ปัจจุบันอะไรเงี้ยมันจะสับไปสับมาสับไปสับมาทำให้คนดูอาจจะมึนผมเองก็แอบมึนอยู่นิดๆนะจนต้องมีการเหมือนกับดูซ้ำหน่อยซิว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันอะไรนะแต่ว่าพอกลางเรื่องท้ายเรื่องไปแล้วก็จะงงน้อยลงนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันดูยากนิดนึงตอนแรกเสร็จแล้วทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมีความซับซ้อนหลายอย่างมากก็คือปรากฏว่าตัวพระเอกกับนางเอกแท้จริงแล้วเป็นคู่รักที่คบหากันมานานแล้วนะครับอยู่คบหาอยู่กินด้วยกันมานานแล้วแต่ชีวิตรักมีปัญหากระท่อนกระแท่นก็เหมือนกับคู่ของพวกเราทั่วไปนั่นแหละคนเป็นแฟนกันมานานๆก็มีเรื่องไม่พอใจกันไอ้จากความสัมพันธ์ที่ครั้งนึงใหม่ๆมันอาจจะเคยหอมหวานมันอาจจะเคยตื่นเต้นเร้าใจมีอะไรน่าสนใจตลอดเวลาแต่พอระยะเวลาผ่านไปเราได้เห็นตัวตนของกันและกันมากขึ้นเราก็รู้สึกว่านี่มันไม่ใช่แล้วนี่มันน่าเบื่อน่ารำคาญอะไรทุกอย่างมันเป็นปัญหาไปหมดนะฮะเสร็จเมื่อมันเป็นเช่นนี้ความสัมพันธ์มันเกิดความเจ็บปวดมากกว่าความสุขตัวนางเอกของเราก็เลยตัดสินใจไปใช้บริการลบความทรงจำนะครับไปที่คลินิกแห่งหนึ่งแล้วก็ไปบอกคุณหมอบอกว่าฉันต้องการลบความทรงจำทุกอย่างเกี่ยวกับตัวพระเอกให้หมดนะอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่ลืมเขาไปเลยจำเขาไม่ได้ไปเลยนางเอกลบไปเรียบร้อยแล้วแต่พระเอกไม่รู้นะครับพระเอกพยายามที่จะตามกลับไปง้อคืนดีแต่พระเอกก็แบบเอ้าทำไมแฟนเราจำเราไม่ได้มีแฟนใหม่ไปแล้วด้วยนะนางเอกไปมีแฟนใหม่เรียบร้อยแล้วทำไมเขาทำกับเราอย่างนี้ปรากฏว่าเพื่อนของพระเอกก็มาบอกนะครับว่าแฟนมึงอะลบความทรงจำไปแล้วเขาต้องการจะเลิกกับคุณเพราะฉะนั้นก็ปล่อยเขาไปเถอะนะอย่าไปไอ้นี่เลยอย่าไปยื้ออย่าไปอะไรเลยเขาลบความทรงจำไปแล้วเราอย่าเพิ่งพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์นะว่ามันเป็นไปได้มากแค่ไหนผมไม่รู้นะผมไม่ได้เป็นสายวิทย์ขนาดนั้นแต่เราสมมุติต่างในจักรวาล นี้ว่ามันทำได้แล้วกันนะครับพอพระเอกได้รับรู้ข้อเท็จจริงนี้ว่าเฮ้ยแฟนเราตั้งใจจะลบเราออกไปจากความทรงจำด้วยความโกรธด้วยความโมโหด้วยความอะไรต่างๆนั้นนะก็เลยขอรับบริการนี้บ้างนะครับขอรับบริการนี้บ้างแล้วเขาต้องทำยังไงทั้งคลินิกซึ่งในคลินิกก็จะมีเหมือนกับหลายคนนะมีคุณหมอใหญ่เจ้าของคลินิกมีเลขาสาวแล้วก็มีเหมือนกับเป็นลูกมือลูกน้องนะเป็นช่างเทคนิคอยู่อีก 2-3 คนอะไรทำนองนี้เขาบอกว่าเราจะใช้วิธีอย่างนี้นะครับคุณไปกวาดเอาของในบ้านที่จะเป็นสิ่งแสดงถึงความทรงจำของคุณกับแฟนของคุณเนี่ยเอามาให้หมดแล้วส่งมาให้เรานะครับเราจะทำการวิเคราะห์แยกเอาความทรงจำของคนคนนี้ออกมาจากสิ่งของที่มันทำให้คุณคิดถึงเขาแล้วเราก็จะค่อยๆลบออกไปถือว่าเป็นความทรงจำส่วนที่คุณไม่ต้องการแล้วไม่จำเป็นอะไรแบบนี้นะซึ่งพระเอกเราก็ทำอย่างนั้นก็กลับบ้านแล้วไปกวาดของมาเอามาให้หมอก็มาโอเคเอาของมา1ชิ้นดูมันเป็นยังไงคลื่นสมองของคุณเมื่อคิดถึงของชิ้นนี้มีความเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วเขาก็เหมือนกับจับกระแสแล้วก็เตรียมว่าเดี๋ยวพอเราสต็อกข้อมูลพวกนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะส่งช่างเทคนิคไปที่บ้านคุณไปลบความทรงจำของคุณเกี่ยวกับแฟนระหว่างที่คุณกำลังหลับเมื่อคุณตื่นขึ้นมาทุกอย่างจะรีเซ็ตเริ่มต้นใหม่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคืออันนี้ต้องชมหนังเรื่องนี้อย่างนึงว่าเขาพยายามจะอธิบายอะไรที่ดูเหมือนจะยากมากๆนะแต่สามารถทำได้ให้จนรู้สึกว่าแบบโอเคมันก็ไม่ไซไฟอะไรขนาดนั้นอ่ะก็แค่แบบก็ลบความทรงจำทิ้งไปด้วยของอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อถึงยามค่ำคืนก็เข้าสู่กระบวนการช่างเทคนิคก็มาลบความทรงจำของพระเอกที่เกี่ยวกับนางเอกจริงๆมาลบจริงๆนะกระบวนการขั้นตอนมันก็ดำเนินเนื้อเรื่องไปยิ่งความทรงจำของพระเอกที่ถูกลบเท่าไหร่เขาก็เริ่มรู้ตัวรู้สึกว่าเขาไม่ต้องการแล้วเขาไม่อยากลบแล้วเพราะถ้าเราเปรียบเทียบความรักเป็นเส้นเวลาจุดเริ่มต้นและจุดปัจจุบันหรือจะเรียกว่าจุดจบก็ตาม
ในช่วงท้ายๆเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่ขมขื่นแล้วคุณไม่อยากจำหรือคุณไปมีเหตุการณ์อะไรมาก่อนที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอะความสัมพันธ์เนี้ยโอเคส่วนเนี้ยคุณอยากจะลบเมื่อมันถูกลบไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายความทรงจำในช่วงต้นมันก็มีเหตุผลอยู่ดีว่าทำไมคุณถึงรักคนคนนั้นตั้งแต่แรกนะครับเมื่อพระเอกลบค่อยๆลบไปแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่อยากลบแล้วอาจจะยังรักนางเอกอยู่ความรู้สึกผูกพันผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันหรือว่าจะด้วยเหตุผลการเปลี่ยนใจใดๆก็ตามเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากลบแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะตัวเองหลับอยู่แล้วยิ่งเขาพยายามที่จะต่อต้านระบบการลบความทรงจำเท่าไหร่เขาก็ยิ่งพาความทรงจำนางเอกของเขาเนี่ยในความทรงจำเนี่ยหนีไปอยู่ความทรงจำอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นเราเจอสมมติว่าเราเจอแฟนเราตอนอายุ25นะครับแล้วก็คบกันจนอายุ30เพราะฉะนั้นช่วงอายุตั้งแต่1ขวบจนถึง25ก่อนเราเจอแฟนเนี่ยก็จะไม่มีแฟนเราอยู่ในความทรงจำถูกไหมแต่ด้วยความที่เขาไม่อยากจะลบแฟนเขาออกไปเขาก็พาความทรงจำของแฟนเราอ่ะหนีไปหาความทรงจำวัยเด็กหนีไปหาความทรงจำวัยเรียนอะไรก็ได้ที่ยังแฟนเรายังไม่อยู่มันก็เลยเกิดความที่แบบเฮ้ยลบไม่พอแล้วทำไมตัวความทรงจำตัวผู้หญิงเนี่ยมันยังไปอยู่ส่วนอื่นของสมองมันก็ต้องตามไปลบแบบเละเทะไปหมดวุ่นวายอะไรเงี้ยจนเกิดเป็นปัญหาจนต้องไปตามหมอใหญ่มากอบกู้สถานการณ์ก็คือเจ้าของคลินิกแทนที่จะส่งลูกน้องไปจัดการได้นะตัวเองก็ต้องไปจัดการเสียแทนแล้วในสุดท้ายก็สามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดราบรื่นผ่านพ้นไปได้พระเอกเราถูกลบความทรงจำไม่เหลืออะไรที่เกี่ยวข้องกับนางเอกอยู่อีกเลยนะครับเพียงแต่ว่าในระหว่างที่มันมีการพากันหนีในห้วงความทรงจำเนี่ยมันก็เหมือนกับมันมีสิ่งที่พระเอกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกอ่ะคือสถานที่แรกที่เขาได้เจอกับนางเอกคือที่ชายหาดพอเขาตื่นลืมตาขึ้นมาทุกอย่างรีเซ็ตเหมือนไม่มีอะไรมันกลายเป็นว่ามันมีสิ่งหนึ่งวนเวียนอยู่ในห้วงความคิดเขาต้องไปที่ชายหาดนั้นโดยไม่รู้ว่าทำไมฉันต้องไปเพื่ออะไรแต่มันมีจิตใต้สำนึกบอกว่าต้องไปแล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็ไปเจอนางเอกที่นั่นวันนั้นย้อนกลับมาเหตุการณ์ตอนต้นหนังเหตุการณ์นั้นเกิดซ้ำเกิดขึ้นสองคนนั้นได้พบพูดคุยทำความรู้จักและหลงรักกันอีกครั้งแต่คราวนี้เรื่องมันมีซับพล็อตที่ซับซ้อนมากขึ้นก็คือว่าในที่ทำงานคลินิกนั่นเองเนี่ยผมไม่สปอยเล่าหมดแล้วกันนะพูดง่ายๆว่ามีพนักงานอยู่คนหนึ่งที่จะบอกว่าจริงๆแล้วมีพนักงานอยู่2คนที่มีปัญหานะครับเอาข้อมูลความทรงจำของลูกค้าที่มาใช้บริการไปหาผลประโยชน์ผลประโยชน์ในที่นี้คืออะไรคือตัวนางเอกเองนี่แหละพนักงานในคลินิกเป็นผู้ชายเนี่ยเห็นนางเอกแล้วชอบแล้วก็นางเอกก็มาเหมือนกับเป็นเคสที่ว่าอยากจะลืมแฟนเก่าใช่ไหมอยากจะลบพระเอกทิ้งก็เลยไปเก็บเอาข้อมูลของพระเอกไปดูสาเหตุว่าทำไมพระเอกถึงสามารถจีบนางเอกติดตั้งแต่ทีแรกเมื่อนางเอกถูกลบความทรงจำไม่เหลืออะไรอีกแล้วเขาใช้วิธีที่พระเอกเคยจีบนางเอกเนี่ยมาจีบนางเอกด้วยตัวเองสวมรอยสวมตัวตนว่าเขาเนี่ยคือพระเอกเพราะเขารู้หมดแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ทำอะไรแล้วผู้หญิงจะชอบเขาก็ทำตามผู้หญิงก็ชอบสิใช่ไหมนี่คือถูกนำไปหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับซึ่งผิดศีลธรรมจรรยาอะไรทุกอย่างมากๆเนี่ยอย่างที่สองคนที่สองที่เป็นลูกจ้างที่มีปัญหาก็คือเลขาในคลินิกเป็นชู้กับคุณหมอใหญ่แล้วก็มีการถูกลบความทรงจำตัวเองไปเพราะว่าอยากจะยุติความสัมพันธ์ชู้สาวนะครับตัวคุณหมอใหญ่เขามีลูกมีเมียหมดแล้วอะไรแบบนี้ก็อยากจะยุติก็เลยขอลบความทรงจำเมื่อตัวผู้หญิงมารู้ตัวก็มีการล่อนจดหมายหาลูกค้าทั้งหมดของคลินิกว่าผู้คุณทุกคนเคยเป็นลูกค้าคลินิกลบความทรงจำฉันสำนึกได้แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะครับซึ่งทั้งพระเอกและนางเอกก็เป็นลูกค้าของคลินิกนี้แล้วก็ได้รับจดหมายตัวนี้พร้อมกับหลักฐานอื่นๆเทปบันทึกเสียงอะไรต่างๆ
ซึ่งเมื่อเปิดฟังทั้งคู่นะทั้งพระเอกนางเอกต่างคนต่างไปเปิดฟังเนี่ยเขามีความรู้สึกแบบมวนท้องกระอักกระอ่วนแบบนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบเนี้ยตัวละครทั้งสองตัวพระเอกนางเอกมันมาถึงทางเลือกครับว่าในเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณเคยคบกับคนคนนี้มาก่อนแล้วความสัมพันธ์กับคนคนนี้มันไปไม่รอดคุณคิดว่าคุณจะยังเดินหน้าความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่โดยคุณไม่รู้ตัวนี้ต่อไปหรือไม่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทิ้งคำถามอะไรที่ดีฟหลายๆแง่มุมมากคือคุณเคยคบกันมาแล้วแล้วคุณก็เลิกกันไปแล้วเพราะความไม่พอใจถ้าคุณมีโอกาสครั้งใหม่คุณจะยังทำมันอีกไหมหรือคุณจะแก้ไขอะไรมันได้คือเราเคยได้ยินคอนเซปต์เรื่องการย้อนเวลาถ้าคุณมีโอกาสจะแก้ไขคุณจะเปลี่ยนแปลงมันไหมนะแต่การยุ่งกับเส้นเวลาซึ่งก็คล้ายๆกับเรื่องนี้นะว่าการยุ่งกับความทรงจำเนี่ยลบความทรงจำมันเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากซึ่งผมไม่บอกแล้วกันว่าพระเอกกับนางเอกของเราเลือกกันยังไงนะก็ให้คุณผู้ชมไปดูหนังกันเองแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าความทรงจำคือสิ่งที่สร้างตัวตนไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะแย่ทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตล้วนหล่อหลอมให้เราเติบโตและเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเราในปัจจุบันนี้หากเราไม่มีความทรงจำเหล่านั้นเราก็อาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วผมค่อนข้างจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะลุ่มหลงและจะใช้คำว่าหมกมุ่นในคอนเซปต์ของการมีชีวิตอยู่และการแตกสลายดับขันตายจากโลกนี้ไปในระยะเวลาที่จำกัดผมเชื่อแบบนั้นซึ่งในระยะเวลาที่จำกัดนั้นสิ่งที่ทำให้เราไม่เหมือนคนอื่นก็คือประสบการณ์ความทรงจำทุกอย่างที่มันผ่านมานั่นเองนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นผมคงไม่เลือกที่จะลบความทรงจำเหล่านั้นทิ้งไปไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีก็ตามแต่กรณีนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ผมคงพูดให้กับทุกคนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ย่อมที่จะมีคนที่เคยเจออะไรเลวร้ายมากๆขึ้นมาในเคสที่มันแย่มากกว่าแค่กรณีแบบเป็นแฟนกันแล้วเลิกกันหรือว่าความเจ็บปวดรุนแรงสาหัสการสูญเสียใครสักคนหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่มันเลวร้ายมากๆเป็นความทรงจำที่หลอกหลอนตัวเองมาทั้งชีวิตมากๆแล้วมันแย่มากๆแล้วเขาอาจจะทนไม่ไหวไม่อยากจะมีความทรงจำเหล่านั้นเหลืออยู่แล้วเราควรจะอนุญาตให้เขาทำได้หรือไม่หรือใครควรจะเป็นคนตัดสินใจให้ได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่ามันดีเบตและพูดคุยโต้เถียงกันได้เนิ่นนานแล้วก็หลายประเด็นอีกเรื่องนึงก็คือถ้าธุรกิจนี้มันมีขึ้นมาจริงๆอ่ะแน่นอนมันก็จะต้องให้ความรู้สึกที่มันสุ่มเสี่ยงมากๆอย่างในกรณีเคสที่เกิดขึ้นในหนังก็ชัดเจนว่าคุณกำลังเอาความลับที่ลึกสุดใจของตัวคุณเองเอาไปมอบให้กับคนอื่นดูแลรักษาเอาไว้ซึ่งใครจะเป็นตัวกำหนดจรรยาบรรณอะไรเหล่านี้ว่าคนที่รักษาจะไม่นำเอาไปใช้ในรูปแบบใดๆที่มันเป็นภัยนะต่อคุณเองหรือสังคมหรือคนรอบข้างอะไรต่างๆมันยากไปหมดมันแย่ไปหมดนะเพราะฉะนั้นนั่นแหละด้วยเหตุนี้นะเมื่อเราเวทน้ำหนักสาเหตุกันขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าผมก็คงจะไม่เลือกใช้วิธีนี้เหมือนกันก็คือยอมรับชะตากรรมยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแล้วก็เติบโตเรียนรู้นะครับเปลี่ยนแปลงกันไปคุณมีโอกาสแบบนั้นต้องถามตัวคุณกลับไปแล้วว่าแล้วถ้าคุณมีโอกาสแบบนี้กับคนที่ครั้งหนึ่งคุณเคยรักคุณได้เรียนรู้ว่าคุณทำผิดพลาดอะไรคุณได้เรียนรู้ว่าคุณเคยทำผิดพลาดอะไรยังไงต่อกันคุณยินดีที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาหรือเปล่าก็เป็นคำถามที่น่าจะทิ้งไว้ให้ทุกคนเลือกที่จะตอบกันเองแล้วกันนะก่อนจะจากกันไปผมคิดว่าผมมีประเด็นเหลืออยู่อีก2ประเด็นก็คือเป็นซีนที่ผมประทับใจกับหนังเรื่องนี้นะซีนแรกคือซีนที่พระเอกกับนางเอกพยายามที่จะหนีการลบความทรงจำในหัวของพระเอกเองในขณะที่กำลังจะถูกลบหายออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งทั้งคู่รู้แล้วว่ามันหนีไม่ได้อ
ยังไงการลบมันก็ต้องเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภาพในหัวที่พระเอกยังมีเป็นความทรงจำสุดท้ายที่เหลือกับนางเอกก่อนที่จะถูกลบไปอย่างถาวรเนี่ยทำยังไงกันดีล่ะในเมื่อมันหนีไม่ได้ตัวนางเอกในความทรงจำของพระเอกก็เลยพูดออกมาสั้นๆว่า enjoy it คือมีความสุขกับมันดื่มด่ำกับมันในช่วงเวลาที่ยังเหลือนะครับซึ่งผมก็มองว่าชีวิตเราก็เป็นเช่นนี้แหละคือเรามีเวลาไม่มากเพราะฉะนั้นมีความสุขกับมันให้เต็มที่ดีกว่านะครับส่วนอีกซีนหนึ่งก็คือซีนที่มีการเปิดเผยชื่อที่มาของหนังซึ่งมันเป็นกลอนบทนึงของนักคิดชื่ออเล็กซานเดอร์โป๊ปนะครับข้อความเต็มๆของมันเนี่ยผมต้องขออนุญาตอ่านนะ How happy is the blameless Wazerlot the world forgetting by the world forgot eternal sunshineof the spotless mind each prey accepted and each resign คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าอันนี้คือแปลโดยผมนะผมไม่ได้ไปหาแปลทางไหนมาก่อนนะมันจะแปลประมาณว่าคนที่ไม่มีความทรงจำที่ไม่ดีเลยมันจะมีความสุขขนาดไหนกันนะมันเหมือนกับคนเราได้เกิดใหม่ได้ชำระล้างได้ลบมนทินมัวหมองที่ตนเคยมีโดยการที่โลกนี้มันหลงลืมว่าคุณเคยเป็นอะไรหรือทำอะไรมาชีวิตก็น่าจะมีความสุขก็น่าจะเป็นอุดมคติที่สมบูรณ์อะไรประมาณนั้นก็คือคนที่แบบไม่เหลือความทรงจำเลยคนที่ไม่เคยมีความผิดอะไรเลยอะไรแบบนี้ก็น่าจะมีชีวิตที่เหมือนกับในฝันเนี่ยมันอาจจะผูกโยงกับความเชื่อทางศาสนาเล็กน้อยเกี่ยวกับการชำระบาปล้างบาปแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่บริสุทธิ์นะไม่มีบาปติดตัวอะไรต่อไปพร้อมที่จะขึ้นสวรรค์ Eternal Sunshine Eternal Sunshine ก็เป็นการเปรียบเปรยถึงความเบิกบานสว่างไสว Of the Spotless Mind ก็คือจิตใจที่ไร้มลทินมัวหมองอะไรประมาณนี้นะซึ่งคุณเห็นด้วยหรือไม่ก็น่าจะแล้วแต่คนนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Eternal Sunshine of the Spotless Mind นะเป็นหนังสนุกเป็นหนังที่ดีคุยเยอะแล้วก็แนะนำให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหูฟังและบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับผมกู้คูลเลอร์ลิสต์ในโชว์ไทม์Podcast.